คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณคณิมาพร้อมกับเหตุการณ์ตอนที่ตัวของคุณคณิเองเนี่ยได้ไปทำงานให้กับนายจ้างคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่น่ารักมากแต่แล้วครับอยู่ๆทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจากความน่ารักกลายเป็นเรื่องราวชวนหลอนเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมานี่เองครับนายจ้างมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กับสายของคุณคณิกันเลยครับสวัสดีครับคุณคณิสวัสดีค่ะครับผมคุณคณิตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับกทม.ค่ะกรุงเทพย่านไหนครับใกล้ๆพี่แจ็คเลยค่ะ RCA พระราม9เนี่ยเหรอเป็นบอกว่าเป็นแบบเหมือนเพื่อนเพื่อนใกล้เรือนเคียงร้อยกันพื้นที่ใกล้ๆเพราะว่ายังอยู่ในสถานที่อ๋อโอเคโอเคโทษหมายถึงว่าเรายังทำงานอยู่ที่นี่เหรอย้ายแล้วค่ะแต่ว่ายังพักอยู่ใกล้ๆค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคเอาเป็นว่าอยู่เนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครก็แล้วกันนะใช่ค่ะใช่คุณคณิกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังค่ะแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักสดบ้างย้อนหลังมั่งค่ะแล้วแต่แล้วแต่ใช่แล้วแต่หนังตาใช่นะครับฟังสดนี่จบรายการไหมครับจบค่ะจบถึงเช้าเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าส่วนมากจะฟังแบบช่วงที่แบบว่าจะหยุดเนี้ยค่ะก็จะฟังยาวนี่มันชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ของแท้เลยนะใช่ค่ะมาว่ากันถึงเรื่องนี้น่าสนใจครับกับข้อมูลที่ผมได้รับมาคือตัวของคุณคานิเนี่ยไปทำงานกับนายจ้างคนเนี้ยซึ่งก็เป็นนายจ้างปกติธรรมดาทั่วไปแต่แล้ววันหนึ่งเขามีอาการเปลี่ยนไปใช่ค่ะยังไงเกิดอะไรขึ้นโอเคค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะได้เลยครับค่ะก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะไปสมัครงานค่ะที่หนึ่งทุกอย่างก็ดูราบรื่นปกติดีค่ะสมัครงานก็เหมือนทั่วไปจนเริ่มเขาให้เราไปเริ่มงานเนาะเขาก็นัดวันนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปทำงานได้สักประมาณ3วันค่ะอันนี้ก็เริ่มที่จะมีเรื่องราวนั่งทำงานอยู่เขาก็พูดสมัครว่าชอบดูดวงไหมอยากดูดวงไหมค่ะหนูก็เลยแบบด้วยความที่เป็นคนชอบดูดวงค่ะก็เลยแบบโอเคดูค่ะแบบต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่าก็เอาวันเดือนปีเกิดมาค่ะแล้วก็ใส่เงินค่ะใส่เงินใส่พานเนี้ยค่ะเขาจะมีพานมาให้เลยนะคะพอเราบอกอยากดูเนี้ยค่ะเขาก็เดินเข้าไปในห้องมันจะเป็นห้องในร้านที่หนูทำงานอยู่เขาก็เดินเข้าไปในห้องแล้วเขาก็ถือพานที่เป็นถ้วยแก้วมาตั้งแล้วเขาบอกว่าให้หยอดเงินลงไปในเนี้ยประมาณ8บาทหนูก็หยอดลงไปใช่ค่ะเป็นค่าครูหนูก็ค่าครูถูกแบบหนูดูแถวนี้แพงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอารมณ์นั้นทีนี้พอบอกวันเดือนปีเกิดไปเขาก็บอกเวลาเกิดด้วยสี่โหค่ะหนูก็เลยต้องใช้ด้วยหรอคะหนูจำไม่ได้แบบจำไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเข้าข้าวมาก็ได้หนูก็เลยโอเคบอกวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดไปพอบอกไปปุ๊บเขาก็ดูเหมือนหมอดูที่ดูทุกอย่างเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องอยู่กับแม่นะหนูจะเรียกเขาว่าแม่ต้องอยู่กับแม่นะอย่าไปไหนถ้าอยู่กับแม่ชีวิตจะดีขึ้นหนูก็ค่ะค่ะค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องเจอปู่นะหนูก็ปู่ไหนเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะมีองค์มีทรงค่ะหนูก็อ๋อโอเคค่ะได้แล้วหนูต้องทำอะไรบ้างเขาก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยพรุ่งนี้ประมาณ3ทุ่มครึ่งอ่ะให้หนูใส่ชุดขาวแล้วขึ้นไปหาเขาอ่ะที่ชั้น5บนตึกก็คือตึกอันนี้จะมี5ชั้นค่ะครับหนูก็โอเคได้ค่ะณตอนนั้นน่ะหนูทำงาน2ที่ก็เลยทำให้หนูอ่ะขึ้นไปหาเขาช้าหนูก็บอกว่าหนูจะขึ้นไปช้านะประมาณ4ทุ่มอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเตรียมของรออยู่ค่ะหนูก็โอเคค่ะหนูก็วิ่งขึ้นไปแต่เขาให้หนูซื้อธูปไปกำหนึ่งหนูก็ซื้อขึ้นไปหนูก็พอขึ้นไปถึงปุ๊บก็เขาก็ให้หนูเปลี่ยนใส่ชุดขาวของเขาหนูก็ชุดหนูใส่มาไม่ได้หรอคะเขาบอกว่าไม่ได้ให้ใส่ชุดเขาหนูก็ใ
พอหนูใส่ปุ๊บก็เขาลูกศิษย์เขาจะพูดบอกว่าคำถามที่ต้องถามปู่เลยคือชาติที่แล้วเราเป็นอะไรเราต้องถามนะอันเนี้ยบทนั้นนอกจากเรานอกจากแม่มีลูกศิษย์ด้วยใช่ค่ะมีลูกศิษย์ด้วยแล้วก็จะมีพี่ในร้านอีกคนนึงคนนั้นก็ขึ้นไปด้วยเหมือนกันเขาก็ดูให้ใช่แล้วลักษณะของร้านนี้ก็คือต้องถามวันเดือนปีเกิดของลูกน้องทุกคนใช่ค่ะเขาจะให้แบบบอกของทุกคนแต่ว่าหนูอะไม่ทันคือคนอื่นนะเขาจะบอกบางคนเขาก็บอกไม่ตรงอะไรเงี้ยบางคนเขาถือเนาะแต่หนูอะแบบไว้ใจเพราะว่าเขาน่ารักมากค่ะพี่เราก็บอกเขาไปทุกอย่างใช่ค่ะทุกอย่างค่ะแบบเหมือนเปิดให้เขาเข้ามาได้เลยอะใช่เพราะว่าเขาน่ารักเขาทำบุญเขาแบบทุกอย่างเลยก็โอเคพอขึ้นไปหนูก็ถามเขาก็บอกว่าเป็นลูกยักษ์นะเนี่ยนู่นนี่นั่นประมาณนี้ค่ะครับค่ะเขาก็บอกว่าให้หนูอะถือศีล5ทำร่างกายให้สะอาดแล้วก็ไม่กินเหล้าเมายาหนูก็โอเคค่ะเพราะปกติทำงานก็ไม่มีเวลาอยู่แล้วแล้วก็โอเครับปากได้ค่ะพอนั่งไปสักพักนึงเขาก็ให้หนูยกพานหนูก็ไม่กล้ายกใช่ค่ะหนูก็ไม่กล้ายกหนูก็เลยนั่งมองก่อนแล้วลูกศิษย์เขาก็พูดขึ้นมาว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นการรับขันนะแค่เป็นพานแบบเชิญปู่หนูก็โอเคหนูค่อนข้างระวังตัวเรื่องนี้เพราะว่าที่บ้านก็มีไหว้ครูเหมือนกันค่ะหนูก็เลยโอเคแค่เป็นพานเชิญใช่ไหมคะหนูก็ถามย้ำไปอีกทีเขาก็บอกใช่อ่ะหนูเขาก็บอกว่าให้ใส่ตังค์ไป35 บาทหนูก็ใส่ลงไปแล้วหนูก็ยกพานเหมือนเป็นพานเชิญปู่เสร็จปู่เขาบอกว่าให้หนูอ่ะจุดธูป36 ดอกขึ้นไปบนดาดฟ้าค่ะแล้วก็บอกให้ลูกศิษย์เขาว่าเดินตามหลังขึ้นไปวันนั้นน่ะที่มีแบบเหมือนเพื่อนที่ทำงานนะคะขึ้นไปด้วยทุกคนไม่ได้จุดเขาเลือกหนูแค่คนเดียวให้ขึ้นไปจุดที่ดาดฟ้าตอนกลางคืนตอนช่วงที่ขึ้นไปนี่ก็เกือบจะตีหนึ่งกว่าแล้วค่ะขึ้นไปมืดๆเลยแล้วลูกศิษย์เขาก็บอกว่าให้พูดตามเขาหนูบอกว่าหนูพูดในใจได้ไหมเพราะตอนนั้นหนูก็มีความรู้สึกกลัวเนาะไม่อยากสาบานอะไรเพราะว่าก็พอรู้อยู่ว่า36 ดอกมันแรงมากในความเชื่อหนูก็ไม่ได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องออกเสียงอันนี้ลูกศิษย์เขาก็ดุขึ้นมาหนึ่งไอ้นี่แหละหนูก็โอเคได้ค่ะเขาก็พูดมาว่าเราจะถือศีลนะเราจะไม่กินเหล้านะพอเสร็จปุ๊บเหมือนทุกอย่างปกตินะเดี๋ยวนะไอ้ตอนที่เขาให้พูดตามอ่ะมันมีข้อไหนที่มันแปลกๆบ้างไหมมีค่ะก็มีท่อนที่เหมือนต้องอยู่ที่นี่กับเขาห้ามดื้อกับแม่ท่อนนี้ค่ะท่อนนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะที่รู้สึกว่าแบบแปลกๆหนูก็หันไปหนูก็แม่เราหรือเปล่าหรือว่าใครหนูก็โอเคไม่เป็นไรคือเป็นคนค่อนข้างแบบติดตลกนิดนึงก็เลยแบบเดินลงไปพอเดินลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เป็นเขาเรียกขวดแก้วอะค่ะเป็นน้ำมันมาแล้วเขาบอกว่าให้หนูกินทุกวันค่ะให้หนูกินทุกวันแล้วก็พอลงมาถึงเขาก็เตรียมของไหว้ให้ใช่ค่ะเขาให้สองคนอะที่ขึ้นไปอะกินแล้วก็พอหลังจากนั้นเขาบอกว่าขนมอ่ะกินอย่างนี้อย่างหน่อยเปิดประตูอ่ะโคตรดังเลยไม่มีนะคะมีดิเสียงดังเมื่อกี้เปิดปิดประตูอ่ะไม่มีค่ะมีจริงๆสาบานได้เหรอผมถึงบอกไอ้มีใครอยู่ในกับเราเปล่าไม่มีแค่พี่สาวคนเดียวค่ะนอนอยู่มันมีเสียงเปิดปิดประตูจริงๆเสียงบานพับประตูอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรอยู่ใช่ไหมตอนนี้เรานั่งอยู่เฉยถูกป่ะหนูนั่งอยู่เฉยเลยค่ะเพราะหนูต้องตั้งสติตอนเล่าหนูเป็นคนพูดไวโอเคโอเคงั้นเราต้องลดสปีดลงเล่าช้าๆไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะโอเคโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เขาให้เราทำอะไรเราก็ทำเขาให้เรากระบอกน้ำมันมากระบอกหนึ่งเอาไว้ให้เรากินเราก็รับมาเพื่อที่จะกินอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเขาบอกว่ามันจะทำให้หลับสบายเขาบอกว่าเรานอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมหนูก็ใช่ค่ะคือหนูจะเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับเพราะเป็นคนที่แบบเหมือนค่อนข้างบ้างานเนาะทำงานเยอะอะไรเงี้ย
ขาก็บอกว่านอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมเนี่ยหนูเอาอันนี้ไปนะหนูก็รับมาแล้วเขาก็คือพอหลังจากที่ลงมาปุ๊บเขาก็เตรียมของไว้ให้กินเขาบอกให้กินอย่างละคำแต่ที่เขาขอคือให้หนูกินน้ำให้ได้อย่างละครึ่งแก้วน้ำที่เขาเตรียมเอาไว้ให้ก็จะมีน้ำเปล่าน้ำแดงแล้วก็นมสามอย่างค่ะแล้วเป็นแก้วแบบแก้วใหญ่อะค่ะที่ไม่ใช่แก้วเป๊กอะหนูก็กินไม่เพราะตอนนั้นก็คือแบบเหมือนปล่อยใจให้เขาเลยค่ะแบบทุกอย่างแบบวิหนูเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็เลยโอเคค่ะก็กินพอหลังจากที่พิธีกรรมเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเขาก็เหมือนให้หนูเข้าไปใกล้ๆแล้วเขาก็พูดบอกว่าจับไหล่แล้วพูดว่าอย่าดื้อกับแม่นะลูกถ้าดื้อกับแม่อ่ะจะไม่ดีหนูก็ค่ะเขาก็พอหลังจากนั้นหนูลงมาข้างล่างก็เหมือนทุกอย่างปกติเหมือนปกติทุกอย่างเลยค่ะเขาก็สั่งให้ทำนู่นทำนี่แต่จะมีลูกศิษย์เขาคนหนึ่งที่ชอบมานั่งด้วยแล้วก็ชอบจับไหล่จับต้นคอค่ะพออยู่ได้สักอาทิตย์หนึ่งค่ะพี่เขาบอกว่าให้ย้ายอ่ะมาอยู่ห้องเขาใช่ค่ะให้มาอยู่เฝ้าตึกให้เขาใช่หนูก็เลยบอกขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะแบบต้องย้ายของมันใช้ของนู่นนี่นั่นเยอะเขาบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมาเลยเอาแค่เสื้อผ้ามาที่นอนให้นอนที่นอนเขาก็คือให้ขึ้นไปอยู่ที่ห้องที่ทำพิธีกรรมวันนั้นค่ะหนูก็เลยโอเคขอเวลาสัก2วันละกันเก็บของก็บอกเขาหนูก็เลยบอกว่าขอเพื่อนที่อยู่ในร้านที่ทำงานน่ะขึ้นไปอยู่ด้วยคนหนึ่งได้ไหมหนูไม่กล้าเดินขึ้นไปเพราะว่าชั้น4มันน่ากลัวหนูก็พูดไปประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าได้แต่ว่าเพื่อนที่มาให้นอนข้างหลังหิ้งและให้หนูนอนหน้าหิ้งเขาจัดไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะพอหนูขึ้นไปก็คือเรียบร้อยหมดแล้วเขาพอก่อนเขาจะไปคือเขาจะกลับวัดหรือว่ามีสำนักของเขานะคะก่อนเขาจะกลับอ่ะเขาก็จะบอกว่าน้ำอ่ะขึ้นหิ้งห้ามขาดลักษณะของหิ้งพระค่ะจะมีประมาณ5ชั้นแต่ละชั้นเขาก็เรียงลำดับพระก็คือปกติเหมือนบ้านหนูเรียงหนูก็โอเคแต่ว่าจะมีชั้นล่างสุดเลยค่ะตรงกับตรงที่หนูนอนพอดีมันจะมีพานใส่กับผ้ามัดเอาไว้ตรงนั้นนะเขาบอกห้ามยุ่งหนูก็โอเคของเขาแล้วก็ไม่อยากยุ่งอยู่แล้วหนูก็ขึ้นน้ำให้เขาตามปกติค่ะแล้วทุกๆอาทิตย์เขาจะกลับมาที่ร้านนะประมาณวันถึงสองวันก็คือจะต้องกลับมานอนเตียงเดียวกับหนูฮะใช่ค่ะก็คือว่าจะมีลูกศิษย์เขาคนนึงแล้วก็แม่แล้วก็หนูนอนเรียงกันก็คือเขาจะต้องกลับมานอนกับหนูทุกแบบทุกอาทิตย์อะค่ะต้องมาใช่แล้วพอก่อนเขาจะไปทุกครั้งอะเขาจะดึงไปกอดแล้วก็จะพูดบอกว่าดูแลร้านให้แม่ด้วยนะฝากร้านแม่ด้วยนะหนูก็จะค่ะได้ค่ะอะไรอย่างนี้จนหนูเริ่มรู้สึกเอะใจเพราะว่าการปฏิบัติธรรมของเขาอ่ะมันแปลกๆแล้วพวกพิธีกรรมอ่ะบ้านหนูอ่ะเขาจะให้ทำตอนเช้าจะไม่มีใครทำกลางคืนแต่อันนี้จะทำแต่กลางคืนสวดมนต์นั่งสมาธิเขาบอกให้ทำแค่กลางคืนเขาก็บอกให้หนูทำแค่กลางคืนใช่ค่ะหนูก็เลยแบบอ่ะทำไมถึงอันนี้แปลกๆหนูก็เลยโทรหาพี่สาวค่ะแล้วในห้องนอนอ่ะหนูลืมบอกว่าในห้องนอนอ่ะเขาจะติดกล้องวงจรปิดอะค่ะต่อไว้ตรงที่หนูนอนอ่ะตลอดเวลาฮะใช่ค่ะจะต่อเอาไว้เลยใช่จะแอบมีความแบบทำอะไรไม่ค่อยได้ถ้าเกิดว่าวันไหนหนูไม่กลับขึ้นไปนอนบนห้องเขาก็จะโทรหรือไม่ก็จะไลน์มาว่าวันนี้ไม่ขึ้นมานอนหรอหนูก็จะแบบไปนอนกับเพื่อนบ้างมานอนกับแฟนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าไม่ควรมีแฟนนะเพราะต้องทำตัวให้สะอาดเขาก็จะพูดประมาณนี้หนูก็ค่ะจนวันที่หนูรู้สึกว่ามันเริ่มแปลกหนูก็เลยโทรหาพี่สาวบอกว่าเนี่ยพี่เขาให้น้องอ่ะทำแบบนี้แบบนี้แล้วพี่สาวหนูก็พูดขึ้นมาบอกว่า
อันนี้มันไม่ได้ไหว้พระแล้วมันเหมือนไหว้ผีเลยทำไมทำกลางคืนพี่สาวก็พูดแบบนี้เพราะว่าพี่สาวเขาบอกว่าที่บ้านเราตอนไหว้ก็ไม่มีใครไหว้กลางคืนนะจุดธูปบอกให้จุดกลางแจ้งนะทำไมถึงไม่คิดเขาก็เหมือนดูดุแล้วหนูก็เลยบอกว่าแล้วจะทำยังไงอะทีเนี้ยแบบคือมาครึ่งค่อนจะแบบครึ่งค่อนจะ3เดือนแล้วอะที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้เขาก็ประมาณว่าทำไมเพิ่งโทรมาบอกค่ะหนูก็พอคิดเริ่มโทรมาบอกเพราะว่าน้องอะเริ่มนอนไม่ได้แล้วเพราะว่าเริ่มเจออะไรแปลกๆแล้วทุกครั้งที่หนูเริ่มดื้อกับเขาหรือว่าไม่ฟังเขาค่ะตอนนอนที่หนูกลับขึ้นไปนอนข้างบนอะหนูจะเจอเป็นเงาดำค่ะพยายามมาแบบร่วมรักอะค่ะพยายามมากดใช่พยายามมากดมันมีอะไรด้วยบางทีถ้าแบบหนูแบบพกของที่หนูแบบติดตัวไว้เนี่ยก็จะมีเสียงคนมาเคาะประตูอันนี้ก็จะได้ยินสองคนกับเพื่อนที่นอนอยู่ด้วยกันใช่ค่ะจะมาเคาะประตูคือจะมากวนทั้งคืนจนนอนไม่ได้แล้วทุกๆคืนที่นอนก็จะเจอผู้ชายคนเนี้ยตลอดหนูก็เลยโอเคได้ถ้าเจอหนูเปลี่ยนเวลานอนมาเป็นเวลาเช้าหนูนอนเช้าแทนก็คือนอนไม่ได้หนูก็ทำแต่งานพอตอนเช้าหลับก็ทันเห็นเป็นแม่กับลูกศิษย์มาใช้ชีวิตอยู่ในห้องค่ะค่ะมาใช้ชีวิตแบบคือหนูก็นอนไม่ได้อยู่ดีเหมือนเขามาใช้ชีวิตอยู่ในห้องพอลืมตาขึ้นมาก็ไม่มีค่ะแล้วก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะเริ่มโทรมเพราะว่าเรานอนไม่ได้จนพี่ที่ร้านค่ะพี่ที่ร้านเขาเหมือนมีแฟนแล้วแฟนเขาว่าเพิ่งสึกมาก็จะลงมาพอเห็นหน้าหนูปุ๊บก็บอกกับพี่ที่ร้านว่าเนี่ยให้นัดน้องออกมากินข้าวหน่อยสิหนูก็บอกไม่ไปแม่ไม่ให้ไปก็คือเขาสั่งอะไรเราก็จะไม่ไปคือเขาไม่ให้ออกหนูก็ไม่ออกไม่เจอใครทั้งนั้นหนูบอกไม่เอาไม่ไปขี้เกียจอะไรเงี้ยอ๋อพี่แจ็คหนูลืมเล่าไปช็อตนึงที่หลังจากที่ดูดวงเสร็จสุดทูบเสร็จพอลงมาเขาบอกให้หนูโทรตามพี่สาวให้พี่สาวว่าขึ้นมาหาเขาแล้วพี่สาวหนูบอกว่ามันไม่มีวาสนาได้เจอกูหรอกค่ะแล้วก็ตัดสายไปโอเคแล้วก็กลับมาที่พาร์ทที่เขาพยายามนัดหนูออกไปจนรอบที่สามค่ะนัดออกไปพอนัดออกไปพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยโดนมารู้ไหมเนี่ยแบบโดนเขาฝังรูปฝังรอยอะค่ะเขาแบบให้อยู่แทนหนูก็เฮ้ยหนูไม่มีอะไรเลยหนูก็เด็กต่างจังหวัดเขาจะมาทำหนูทำไมก็พูดกับเขาไปรอบแรกเตือนไม่ฟังสักพักหนึ่งเริ่มเจอแบบหนักขึ้นหนักขึ้นจนหนูอะบอกกับพี่เขาว่าหนูอะอยากเจอแฟนพี่อีกรอบนึงเพราะว่าหนูเริ่มแบบไม่ไหวแล้วค่ะแล้วแฟนพี่อะพี่เขาก็นัดให้แล้วแฟนพี่เขาก็บอกว่าให้หนูอะที่เคยไหว้หรือว่าเคยนับถืออะไรเอาไว้อ่ะก็ให้นับถือเหมือนเดิมครับค่ะเพราะอะไรนั้นหนูนับถือท้าวเวสหนูก็โอเคท้าวเวสนี่แหละดีที่สุดแล้วสำหรับหนูเพราะหนูแบบพอพกท้าวเวสเขารู้ว่าเอาท้าวเวสเข้าร้านเขามาร้านนะวันนั้นที่หนูเอาเข้ายังไม่ทันถึงวันเขาพูดบอกว่าที่ร้านเนี้ยเขาพูดประกาศเลยค่ะขอทุกคนห้ามเอาท้าวเวสเข้าร้านห้ามแล้วหนูเขาก็หันมาชี้หนูบอกว่าที่สวดมนต์ท้าวเวสอยู่ก็ให้หยุดสวดท้าวเวสเป็นยักษ์เขาดุจะทำมาค้าขึ้นได้ไงเขาพูดกับหนูแบบนี้นะค่ะหนูก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วเฮือกนึงหนูก็ทำไมเขารู้หนูก็โอเคหนูก็ยอมนะคะยอมมาออกจากร้านเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาแต่หนูก็จะมีสวดในใจเนี่ยเขาวันนั้นเขาก็จับต้นคอเลยแล้วก็บอกว่าอย่าสวดแบบดุอ่ะที่ไม่เคยดุแล้วก็ดุหนูก็แบบในใจก็ไม่ได้หรอกค่ะอะไรเงี้ยก็ถามเขาไปเขาก็บอกว่าเป็นยักษ์ห้ามแล้วเขาก็ไม่คุยกับหนูเลยเป็นอาทิตย์แล้วหนูก็จะรู้สึกแบบวิเขางอนหนูหรืออะไรแบบก็จะรู้สึกแคร์เขาอะค่ะทีนี้เขาขออะไรก็จะทำทุกอย่างจนเขาบอกว่าถ้าช่วงปีใหม่อะไม่ต้องไปไหนนะไปอยู่สำนักกับแม่ก็คือว่าไม่ให้ติดต่อทางบ้านเขาบอกถ้าจริงๆทางบ้านถ้าหยุดแบบหยุดติดต่อไปได้ยิ่งดีโอ้ค่ะให้ไปอยู่กับเขาเลยค่ะพอเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆพี่สาวโทรมาบอกให้กลับบ้านหน่อยหนูก็บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่าลางานได้ไหมจริงๆลาได้ค่ะแต่ว่าหนูอะตัวหนูเองอะไม่ยอมลา
เพราะว่าตัวของเขาเองจะบอกว่าเนี่ยแม่ไม่ได้อยู่ร้านนะหนูต้องดูร้านให้แม่นะหนูจะหยุดไปไหนไม่ได้นะก็จะห่วงเขาจนพี่สาวบอกว่าต้องกลับนะต้องกลับจริงๆหนูก็เลยโอเคกลับก็กลับพอกลับไปก็ไปเล่าประมาณนี้เหมือนกลับไปแล้วเหมือนหลุดอะค่ะรอบแรกก็เหมือนไปล้างเท้าแม่ก่อนแล้วก็เหมือนเอาน้ำชโลมหัวก็เริ่มกลับมาก็เริ่มรันกับเขาปวดท้องค่ะหนูปวดท้องปวดจนทำงานไม่ได้ก็เลยแบบแล้วเขาพอเขากลับมาเขาก็จะให้หนูกินเขาจะเอาเป็นแบบเนี่ยแม่มียาสมุนไพรถ้าปวดท้องอะหนูกินเลยหนูหายหนูกินหนูก็หายจริงๆค่ะหนูก็เลยเขาอารมณ์ประมาณเหมือนเขาพยายามให้เราพึ่งเขาให้มากที่สุดว่าใช่ค่ะพอหลังจากนั้นหนูว่ามันเริ่มแปลกตรงที่ว่าทำไมพอหนูปวดท้องทุกครั้งอ่ะเขาถึงช่วยได้หนูแค่คนเดียวช่วยหนูได้คนเดียวหนูก็เลยขอลางาน3วันแล้วก็กลับไปบ้านอันนี้กลับแบบไม่บอกเขานะถ้าบอกเขาจะไม่ให้ไปค่ะกลับไปแล้วพี่สาวหนูบอกว่าต้องทำพิธีถอนที่เราไปจุด36ดอกค่ะเขาบอกว่าทำไมถึงกล้าทำเขาทำพิธีถอนกันวันนั้นเลยค่ะก็ทำพิธีถอนพอหลังจากถอนพิธีเสร็จปุ๊บเหมือนทุกอย่างรับเรื่องเพราะตกกลางคืนค่ะพี่แจ๊คมีเสียงคนมาเรียกช่วงประมาณ3:00มาเรียกให้ออกไปบอกว่าออกมาหาแม่หน่อยสิออกมาหนูก็ทำท่าเหมือนจะลุกแต่พี่สาวกดเอาไว้แล้วหนูก็แบบหันไปมองหน้าพี่สาวแล้วก็แบบพี่สาวก็เหมือนส่งสัญญาณแบบคือพยายามส่งสายตากันไม่ออกเสียงอะค่ะค่ะก็เลยหนูก็เลยแบบโอเคไม่ลุกสักพักหนึ่งพอหนูไม่ยอมออกเสียงเงียบไปเลยนะคะเสียงสักพักหนึ่งเสียงก้อนหินก้อนใหญ่ๆค่ะคว้างใส่ประตูบ้านหนูจะเป็นประตูกระจกอะค่ะเสียงประตูกระจกแบบสนั่นบ้านจนพ่อตื่นตื่นสักพักพอนั่นหนูก็แบบนอนสั่นแล้วแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วจะทำยังไงแล้วถ้าน้องกลับไปน้องต้องไปทำงานอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเริ่มกลัวค่ะพี่สาวบอกว่าก็ต้องทำเพราะว่าแบบเหมือนเราติดสัญญากับเขาอะไรเงี้ยหนูก็ไม่อยากเสียประวัติก็ต้องจำใจที่ต้องทำค่ะพอตื่นเช้ามากลับกรุงเทพกลับกรุงเทพได้ไม่ถึงเย็นดีพี่สาวโทรมาบอกว่าน้องแมวที่บ้านนะคะนอนแห้งตายอยู่หน้าห้องน้ำค่ะอยู่ตรงโซนหน้าห้องน้ำก็คือลักษณะที่น้องแบบน้องเสียก็คือจะเลือดออกทางทวารทั้งหมดที่น้องมีค่ะแล้วจะเป็นแค่แมวดำที่บ้านที่เสียไปค่ะพอหลังจากที่น้องเสียปุ๊บหนูก็พยายามแบบเหมือนจะย้ายออกจากตึกพี่คนผู้ชายค่ะคนเดิมเขาก็บอกว่าต้องย้ายนะอะไรเงี้ยหนูก็แบบหนูจะย้ายยังไงหนูเกรงใจเขาเขาให้เข้ามาอยู่นะตอนนั้นพอกลับมาก็ยังก็เหมือนวนกลับไปที่เดิมว่าเขาเป็นคนดีเขาน่ารักพี่เขาเลยบอกว่าไปถวายเทียน9เล่มแล้วจุดเล่มที่9แล้วจะเห็นอะไรมากขึ้นค่ะหนูก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวหนูหาวันตอบส่งๆแล้วพี่เขาบอกว่าต้องทำไม่ใช่หาวันค่ะหนูก็โอเคก็หาวันไปแล้วก็ไปทำแล้วตอนที่หนูทำทรงส่งด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นแบบพอกลับมาที่พื้นที่ของเขาปุ๊บอะเหมือนเขาครอบเราได้เลยครับค่ะก็ทำแล้วเขาบอกว่าให้ไปรื้อที่นอนค่ะที่เรานอนให้รื้อเลยจะมีของอะอยู่ใต้ที่นอนนั่นแหละที่เขาให้เรานอนทุกวันครับรอบแรกที่รื้อไม่เจอค่ะไม่เจออะไรเลยจนวันที่หนูจะย้ายออกค่ะหนูทำหูฟังอะร่วงลงไปรอบแรกที่ลื้อหนูยกแค่ฟูกแต่ว่าพอหูฟังร่วงอะหนูต้องยกเตียงพอหนูยกเตียงขึ้นก็เจอตามที่พี่เขาบอกเลยเป็นมันเป็นเหมือนแท่งกระดูกค่ะแต่ว่าหนูไม่มั่นใจว่าเป็นกระดูกอะไรจริงๆหนูถ่ายรูปไว้ด้วยแต่ว่าหนูเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์แล้วรูปมันหายค่ะเป็นแท่งกระดูกเป็นโพงๆเลยค่ะตรงนั้นจะมีเหรียญ25ตังค์เหรียญ50ตังค์ดอกเข็มแห้งแล้วก็ธูป1อันโอ้โหค่ะรวมกันอยู่กับแล้วก็มัดรวมกันแบบได้หนูก็ไม่มั่นใจว่าสีอะไรเพราะว่ามันก็ดำไปหมดแล้วอะ
ใช่ค่ะแล้วที่เห็นก็คือมันจะชุ่มเหมือนชุ่มอยู่ตลอดเวลาค่ะแบบจะเห็นเป็นน้ำเลือดน้ำหนองเลยค่ะเหมือนมันสดๆหนูก็ด้วยความที่กล้องวงจรอ่ะมันจ่อมาทางหนูหนูก็วางเตียงลงแล้วก็หยิบหูฟังแล้วก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นครับค่ะแล้วหนูก็เดินออกครับพอตกกลางคืนหนูก็รีบขึ้นมาประมาณ3:00ค่ะมาเก็บของอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือพยายามก็เก็บของพอเก็บของไปเขาโทรมาพรุ่งนี้เข้างาน3:00นะแล้ว3:00จะหนูจะต้องอยู่ที่ตึกนั้นนะคนเดียวค่ะหนูก็ได้ค่ะก็เราก็ไม่กล้าปฏิเสธดูแล้วพอเข้างาน3:00ด้วยความที่เราเลิกงานอะ3:00-4:00ง่วงนอนค่ะก็เลยไปหาที่นอนแต่ว่านอนในร้านนั่นแหละค่ะทุกครั้งละที่เรานอนลงไปอ่ะเราจะได้ยินเสียงคนนะปิดเปิดประตูร้านตลอดเวลาค่ะเปิดเหมือนคนเดินเข้าตลอดหนูก็จะมองลอดใต้โต๊ะใต้โซฟาค่ะว่ามีลูกค้าเข้ามาไหมพอมองลอดไปไม่มีก็ไม่รู้ว่าเคลิ้มไปตอนไหนแบบเคลิ้มหลับไปแต่ว่ามารู้สึกสลึมสลืออีกทีก็คือเหมือนรู้สึกว่าโดนกดช่วงไหล่ค่ะใช่ค่ะโดนกดช่วงไหล่แล้วหนูก็เหมือนลืมตาขึ้นก็เห็นเป็นผู้หญิงค่ะหัวแบบสังกะตังค่ะหน้าตาแบบมอมแมมค่ะแล้วก็เล็บอะเล็บมือค่ะยาวจนมันแบบม้วนอะแล้วก็นั่งค่อมหัวหนูค่ะช่วงบนใช่ค่ะแล้วก็ก้มลงมาแล้วก็ค่อยๆเลียแบบเลียหน้าอะไรเงี้ยหนูก็พยายามจะกรีดแต่ก็กรีดไม่ออกอารมณ์เหมือนผีอำอะค่ะแล้วก็ก้มลงมาแล้วก็เลียตามตัวพอดีดขึ้นมาได้หนูก็โอ๊ยฝันอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างหน้ามันเป็นกระจกสะท้อนหนูก็เลยมองเข้าไปตรงกระจกแต่ว่ายังเห็นเขาเลียหนูอยู่อะหนูก็วิ่งเลยค่ะนะวันนั้นน่ะหนูออกไปอยู่นอกร้านอะตั้งแต่4:00 น.อะค่ะยัน6:00 น.จนรอเพื่อนมาค่ะแล้วพอหลังจากที่ทำงานเสร็จกับห้องมา1:00พี่ผู้ชายโทรมาบอกว่าคืนนี้ถ้ามีคนมาเรียกอะห้ามขานห้ามขานรับใช่ค่ะเขาบอกห้ามขานรับเพราะว่าเขาตามถูกแล้วค่ะหนูก็เลยโอเคหนูไม่ขานเขาอาบน้ำค่ะหนูจะบอกว่าผีตัวเนี้ยล้ำนะล้ำเลยหนูเข้าอาบน้ำก็อาบน้ำอยู่แล้วแฟนหนูนั่งอยู่ข้างนอกเขาเรียกหนูเขาไม่เรียกชื่อแต่เขาเรียกว่าเองแต่เสียงเย็นๆหนูก็เงียบฟังก่อนแล้วก็เรียกซ้ำว่าเองหนูก็แบบเอ้าเรียกทำไมไม่พูดอันนี้คือขานรับไปแล้ว1 รอบแล้วมันก็ซ้ำอีกว่าเองแล้วหนูก็เปิดประตูห้องน้ำไปเอ้าเรียกแล้วทำไมไม่พูดแต่ว่าแฟนหนูหันมาแล้วใส่หูฟังอยู่2 ข้างเขายังไม่ได้เรียกเลยค่ะหนูก็เลยโอเคเกมแล้วหนูก็พูดกับแฟนไปแบบนี้ว่าคืนนี้แบบรอเลยต้องไม่สบายแน่ๆแล้วก็จับไข้จริงๆค่ะจับไข้ในฝันส่วนมากจะโดนแบบตอนหลับที่ไม่มีสติค่ะในฝันน่ะเห็นเป็นผู้หญิงคนเดิมเลยค่ะคนที่มาเลียค่ะกระชากหัวหนูอะตั้งแต่หน้าบนไดทางขึ้นนะคะกระชากขึ้นไปแล้วก็พูดบอกว่าขอโทษนะคะกูบอกให้มึงกลับมากูบอกให้มึงกลับมาไงแล้วก็ลากหนูขึ้นไปตรงนั้นตอนนั้นหนูก็สู้อะค่ะก็แต่เราไม่มีแรงอะไม่มีแรงที่จะสู้ก็พยายามแบบจะแกะมือเขาออกค่ะเขาลากขึ้นไปถึงชั้น2มันจะมีห้องที่เขาปิดประตูอยู่คือร้านนี้จะชั้น2อะห้องนั้นจะไม่มีใครกล้ายุ่งใช่ค่ะก็เดี๋ยวหนูจะท้าความห้องนั้นก่อนนะคะทุกคนที่ไปที่นั่นจะได้ยินเสียงผู้หญิงลากโซ่ประมาณ3:00ใช่ค่ะได้ยินไม่ใช่แค่หนูได้ยินแต่ว่าพนักงานทุกคนที่ทำอยู่ที่นั่นและลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการช่วงเวลาประมาณนั้นจะได้ยินเสียงลากโซ่แล้วทุกคนก็จะแบบช่วง3:00นี่คือที่จะต้องเดินไปปิดไฟบนตึกอะค่ะทุกคนจะต้องช่วยต้องเดินกันขึ้นไปแบบเป็นเพื่อนกันนะคะก็คือจะได้ยินอยู่แค่ชั้น2เสียงลากโซ่มั่งผู้หญิงร้องไห้ผู้หญิงขำอะไรเงี้ยค่ะพวกหนูก็อยู่จนชินใช้คำว่าชินเลยเพราะว่าเราต้องทำตรงนั้นนั่นแหละค่ะพอหลังจากที่ว่าหนูฝันเขาดึงขึ้นไปชั้น2แล้วพยายามเอาหนูอะเข้าห้องนั้นหนูก็ดิ้นค่ะไม่ยอมเข้าจนพี่สาวตอนนั้นพี่สาวหนูมากรุงเทพแล้วก
ก็บอกให้แฟนหนูอะไปเอากำไรค่ะที่แบบที่หนูนับถือกันเป็นของศักดิ์สิทธิ์เอามาใส่ข้อมือแล้วในฝันเหมือนหนูเห็นเป็นแหวนทองใส่นิ้วหนูก็เลยแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนไข้ที่หนูเป็นเมื่อคืนนะคะไม่มีเลยนะคะหายเดี๋ยวไม่ได้เป็นเลยแล้วก็ไปทำงานแล้วเขาก็ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นที่คนผู้ชายหนูนัดเขาเองรอบนี้เขาบอกว่าหนูต้องย้ายห้องแล้วห้ามเอาอะไรที่ร้านกลับมาไม่เว้นแม้กระทั่งที่มันเป็นของเราหนูก็โอเคหนูไม่เอากลับไม่เอากลับค่ะแต่ว่าหนูเสียดายเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งหนูก็ย้ายห้องมาเหมือนทุกอย่างกำลังดีเลยก็ทำงานที่นั่นได้โอเคเหมือนเขาตามไม่ถูกแต่หนูเอาเก้าอี้กลับมาคืนนั้นอะที่หนูเอากลับมาหนูเลื่อนเก้าอี้เข้าห้องอะค่ะพี่สาวเห็นว่าหนูเลื่อนผู้หญิงอะเข้าห้องมาด้วยแล้วเขาก็มึงเอาใครเข้าห้องหนูก็เลยว่าน้องเอาเข้ามาคนเดียวน้องเข้ามาคนเดียวเขาบอกไม่แต่มึงแต่ว่ากูเห็นว่ามึงเอาเข้ามาเขาก็พูดแบบนี้หนูก็เอาแล้วไงตามถูกแล้วก็ตามถูกจริงๆก็คือว่าพอหลังจากที่ตามถูกแล้วค่ะหนูก็แบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วจะให้ย้ายห้องอีกก็คงไม่ได้แล้วก็เลยแบบโอเคงั้นก็ต้องทำใจอยู่กับมันไปเลยครับค่ะจนเรื่องอะค่ะมันก็แบบเหมือนยืดเยื้อมาเงี้ยหนูก็จะเจออะไรพวกอันเนี้ยค่ะวกไปวนมาค่ะจนหนูไปหาพี่ค่ะรุ่นพี่ที่ปากเกร็ดเครียดแล้วหนูก็บอกว่าพี่อยากฟังเรื่องผีไหมเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังก็เล่าประมาณเนี้ยค่ะให้เขาฟังพี่เขาก็แบบหนูก็บอกเนี่ยเขาห้ามของร้านนะเป็นแบบนี้นะพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ห่วงมากเลยนะอันเนี้ยก็คือให้เป็นพยันท้าวเวสอะค่ะเขาบอกว่าเอาติดไว้เลยแล้วไม่ต้องบอกใครว่ามีหนูก็โอเคค่ะหนูก็เอาติดมาพอหนูติดมาก็เหมือนจะดีขึ้นเหมือนหนูว่ากำลังจะดีขึ้นเขาหายเจ้าของร้านนะคะจากที่ว่าเหมือนหนูถอนคำนู่นนี่นั่นเสร็จเขาหายไปประมาณ 2-3 เดือนค่ะไม่มาเลยเขากลับมาอีกรอบนึงเขาให้ลูกศิษย์เขามายืนซ้อนหลังค่ะแล้วก็บีบต้นคอแล้วหนูก็เวียนไปเลยค่ะเวียนแบบภาพตัดแล้วหนูก็มาพูดบอกว่าหนูจะกลับไปอยู่กับพวกเขาเดี๋ยวช้าๆหน่อยหมายถึงว่าเขาส่งลูกน้องเขามาก็คือบีบต้นคอแม่มาด้วยค่ะใช่ค่ะคือแม่เขามาด้วยแต่ว่าคุณแม่จัดดอกไม้แล้วมายืนซ้อนหลังยังไงนะมายืนลูกศิษย์ค่ะที่มาเป็นคนยืนซ้อนหลังตอนหลังใครตอนหลังเราตอนหลังหนูใช่ค่ะมายืนข้างหลังทำงานอยู่ใช่ค่ะยืนข้างหลังยืนนานมากจนหนูหันไปบอกว่าพี่ทำอะไรอ่ะเขาก็บอกเปล่าก็แค่จะดูเขาพูดแบบนี้แล้วเขาก็บีบต้นคอแบบบีบแรงกว่าปกติอะค่ะแล้วเขาก็พูดว่าเอาบุญมาฝากแล้วหนูก็เวียนเลยค่ะเวียนหมายถึงว่าสลบคือแบบมันไม่ได้สลบค่ะพี่แต่ว่าภาพตัดแบบภาพมันตัดหน้ามันมืดไปช่วงหนึ่งแล้วหนูก็แล้วเขาก็ให้แบบพี่แบบเพื่อนที่ร้านนะคะพยุงแล้วก็เหมือนไปแบบให้นั่งอะค่ะบอกว่าทำงานหนักไม่ได้นอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็แบบเนี่ยอยากกลับไปอยู่กับเขาใช่ค่ะเขาก็เลยให้ช่วงแบบช่วงปีใหม่อะค่ะเขาทำเป็นแบบสำรับแบบใหญ่มากเลยค่ะทำให้กินตั้งแต่ต้นยันจบครับก็คือว่าพาไปที่บ้านพักเขาที่การอุ๊ยไม่เป็นไรเนาะที่นี่อ่ะตรงที่จังหวัดนึงค่ะแล้วเขาก็เนี่ยเขาก็พูดว่าช่วงเนี้ยแม่จะออกจากวัดไม่ได้เลยนะบอกว่าเนี่ยแม่จะทำอันนี้ให้กินนะแล้วก็อยู่กันรักกันนะแล้วเขาก็เดินมากอดหนูแล้วเขาบอกว่าแม่ฝากดูแลร้านด้วยนะพอร์ตเดิมเลยค่ะหนูแต่ว่ารอบนี้มันหนูฮึดอะหนูก็แบบค่ะหนูไม่กอดกลับเพราะทุกครั้งหนูจะกอดกลับเขาก็เริ่มรู้แล้วเขาบอกว่าดื้อกับแม่หรอต้องไปอยู่วัดกับแม่นะรอบนี้ก็ไม่ตอบหนูก็เงียบหนูก็ไม่ยอมตอบตอนกลางคืนที่นอนอยู่ค่ะก็เป็นเสียงคนกระโดดลงแพค่ะกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงแบบนอนกันไม่ได้เลยค่ะค่ะจนกลับมาที่ร้านแล้วหนูบอกหนูไม่ไหวแล้วหนูต้องออกต้องออกจากแบบจากที่ร้านก็เหมือนจะออกมาดีๆ
แต่ก็ยังโดนตามอยู่ทุกวันนี้ก็หนูตั้งแต่ออกมาค่ะพี่ก็ไม่ได้กลับไปที่ร้านอีกเลยแต่ก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะเหมือนเขายังมาตามอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนแล้วหนูนัดเจอกับพี่ผู้ชายอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นรอบเหมือนเพิ่งนัดเจอไปเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะหนูถามว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้หนูต้องทำยังไงเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้เราต้องคืนพานเขาหนูก็เลยว่าหนูจะคืนยังไงเขาไม่ออกจากวัดมาจะ8เดือนแล้วค่ะคือเขาว่าหายไปจากชีวิตหนูเลยเหมือนกันค่ะหนูบอกว่าหนูจะทำเขาก็บอกทำอะไรไม่ได้หนูก็คืนพานไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ออกมาให้เจอถึงเจอเขาก็คงไม่รับเขาก็บอกว่าแต่ตอนเนี้ยมันมีผีอยู่ตัวนึงที่ตามมาจากที่ทำงานเนี้ยจะขอมาอยู่ด้วยหนูก็ไม่ให้อยู่แล้วเขาบอกว่าเขาจะขอแบบแฝงหนูเลยจะขอแฝงขอกินแบบหนูกินอะไรก็อยากกินขออยู่ด้วยหนูบอกว่าไม่ให้อยู่แล้วเขาแล้วพี่เขาก็สื่อสารให้ประมาณว่าเนี่ยผีตัวเนี้ยเขาบอกว่าถ้าหนูอยากจะเอาคืนอ่ะเขาจะเอาคืนให้หนูก็ด้วยความปากหนูก็พูดแบบว่าขนาดตัวเองยังโดนเขาสะกดให้เป็นบริวารเลยจะมาช่วยอะไรหนูหนูก็เลยพูดไปประมาณนี้แล้วหนูก็บอกไม่ให้อยู่แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าของไม่ได้อยู่ที่พานของมันอยู่ที่ของที่เขาให้เรากินนะคะทุกๆครั้งแล้วเขาจะเอามาเติมทุกครั้งนะคะคือของคนอื่นน่ะเขาก็จะซื้อแยกไปแต่ของหนูจะเป็นอันที่แบบเขาจะใส่มาในถุงเดียวกับของเขาที่เขากินนะคะตลอดหรือว่าข้าวที่เขากินเหลือเขาก็จะส่งต่อให้หนูเขาจะบอกให้หนูกินหนูก็จะกินค่ะก็ประมาณนี้ค่ะโอ้โหเลยนะขออนุญาตถอนหายใจดังๆโอ้เดี๋ยวนะค่ะคณิค่ะคณิเป็นคนที่เชื่อชอบฝักใฝ่เรื่องพวกนี้อยู่แล้วป่ะใช่ค่ะอ๋อมีหน้าล่ะเราชอบเรื่องของสิ่งลี้ลับเรื่องของใช่ค่ะเขาเรียกว่าคุณไสอยู่แล้วเหรอใช่ค่ะเอาแต่ว่าหนูว่าจะชอบไปทางแบบข่าวค่ะพี่หนูก็นั่นแหละอย่างที่บอกต้นคิดว่าเขามาแบบน่ารักอ่ะน่ารักเลยหนูก็แบบวิหนูโชคดีมากหนูเจอแบบคนที่แบบตรงไทยแล้วอ่ะเดี๋ยวนะคุณใสขาวในความหมายของคณิคืออะไรก็จะเป็นการทำพิธีไหว้ครูแบบอย่างบ้านหนูอะพ่อเป็นผู้รับเหมาเขาจะมีการทำพิธีไหว้อุปกรณ์การทำงานอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูก็จะชอบไปในทางนั้นว่าการไหว้ของที่แบบที่เราใช้ทำงานอะค่ะเหมือนการไหว้ครูทำให้เราแบบเจริญรุ่งเรืองหนูก็จะคิดไปแบบนี้ใช่แล้วก็จะแบบว่าชอบเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยโอเคคือแค่ตอนที่เราฟังอยู่มันก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าทำไมตัวของคันนี้อ่ะยอมทำพิธีที่เขาบอกง่ายจังทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันเริ่มต้นจากพิธีแปลกๆเราควรจะเอ๊ะตั้งแต่ตรงนั้นอยู่แล้วถูกป่ะไอ้ที่จะต้องดูดวงพอเข้าใจได้พอดูดวงเสร็จปุ๊บเริ่มเพิ่มเลเวลละขอเวลาตกฟากเวลาเกิดคือเวลาตกฟากอันเดียวกันหลังจากนั้นเพิ่มเลเวลขึ้นไปอีกให้เราเข้าพิธีทำพิธีอะไรของเขาก็ไม่รู้ใช่ซึ่งเราก็ทำค่ะเพราะว่าหนูจะบอกไงดีหนูว่าเจอเขาอะก่อนที่หนูจะเข้าไปทำงานนะคะก่อนที่จะเข้าไปสมัครเลยหนูอะเดินผ่านหน้าร้านแล้วเห็นเขาทำพิธีทำร่างทรงแบบจัดโต๊ะหมู่บูชาเงี้ยค่ะหนูเดินไปดูอะรอบหนึ่งก่อนที่หนูจะไปสมัครงานเข้าใจแล้วแล้วเขาว่าใช่ค่ะแล้วเขาว่าหันมาหาหนูคนที่เป็นร่างทรงอะที่เป็นแม่หันมาแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มแล้วชี้หน้าหนูก็วิ่งแล้วค่ะตอนนั้นก็คือตกใจแล้วหนูก็วิ่งออกมาจากตรงนั้นแบบไม่น่าย้อนกลับไปดูเลยแล้วอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ใช่หนูก็ไปสมัครงานที่นั่นค่ะเข้าใจละเข้าใจในสิ่งที่ตัวของคุณคณิพูดละผมจะบอกว่ายังไงดีล่ะคือเราไปให้ความสนใจเขาก่อนมันก็กลายเป็นโทษนะครับเหยื่อชั้นดีเลยนะ
ใช่เขาบอกอะไรปุ๊บว่าอันเนี้ยทำไอ้นี่สิทำไอ้นี่สิเขารู้อยู่แล้วว่าเรามีความเชื่อเรามีความชอบอะไรทางด้านนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ทำทุกอย่างอย่างที่เขาบอกแต่เราเพิ่งจะมาเอ๊ะเอาตอนแบบท้ายแล้วไงมันควรจะเอ๊ะตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาให้ทำพิธีต้องขึ้นไปพูดตามไปทำอะไรนู่นนี่นั่นควรจะเอ๊ะตั้งแต่ตอนนั้นไงแต่เราไม่เอ๊ะแต่เอ๊ะนิดเดียวแบบโหแบบนิดเดียวแบบว่าหนูคิดแค่ว่าเป็นความเชื่อของเขาเราอยู่ในที่ของเขาก็ทำไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะละแบบจะแรงขนาดนี้ถ้าเรามีความเชื่อในเรื่องของร่างทรงใช่ค่ะมีความเชื่อในเรื่องของเมตตามหานิยมใช่ค่ะไองานที่เราทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่ต้องใช้เมตตามหานิยมด้วยป่ะต้องใช้ค่ะเพราะว่าแบบเป็นงานเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะใช่อันนี้หนูขอเสริมไปหนึ่งเรื่องค่ะก็คือวันที่หนูลาออกค่ะแบบหนูลาออกวันนั้นประมาณ4 ทุ่มค่ะหนูเดินออกมาจากร้านแล้วหนูก็กลับมาแล้วหนูก็หลับไปเลยเหนื่อยหนูฝันเห็นเขา2 คนนะคะแล้วก็บริวารเขาก็คือลูกศิษย์เขาที่หนูเคยเจอทั้งหมดเลยค่ะนั่งล้อมหนูอยู่แล้วเขาก็ให้ถือพานอันเดิมเลยค่ะแล้วเขาก็พูดบอกว่าพานเนี้ยมึงยกแล้วมึงคืนไม่ได้นะแล้วหนูก็บอกว่าไม่จะคืนแบบในฝันก็คือเหมือนเถียงเขาแล้วเขาก็ให้บริวารดึงทึงอะค่ะหนูไปดูแม่แขวนคอใช่ค่ะทำให้หนูนอนไม่ได้ไป2 วันค่ะก็คือหนักอยู่คันนี้ครับเท่าที่ฟังดูมาทั้งหมดอะจะบอกว่ายังไงดีอะคันนี้เต็มใจทำเองหมดเลยอะใช่ค่ะใช่อันนี้ก็โดนแบบรอบข้างว่าใช่เราต้องยับยั้งชั่งใจเรื่องพวกนี้ให้ได้ก่อนนะถ้าเราคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่จะเป็นอันตรายต่อเราใช่ค่ะพี่ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าคันนี้อย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนี้ผมว่าตัวของคันนี้เนี่ยเป็นคนเลือกเองอยู่แล้วว่ามันจะยังไงต่อหลังจากนี้ไปตัวของเราเองจะเดินทางไหนต่อจะทำอะไรต่อมันอยู่ที่ตัวเราเองล้วนๆใช่ค่ะนะครับเราจะไปในทางไหนอ่ะเราจะมองว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันคือสายขาวมันก็อยู่ที่ตัวเราแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าคุณใสเนี่ยมันไม่มีสายขาวหรอกครับไม่มีนะครับมันมีแต่คำพูดที่บอกว่าเนี่ยคือสายขาวเฮ้ยจริงๆนะอันตรายจริงๆนะถ้าเรามัวไปหนูว่าถ้าหนูนานกว่านี้อีกนิดนึงก็น่าจะเอาตัวเองไม่ขึ้นอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็เกือบจะเข้าไปร่วมพิธีหลายๆอย่างที่เขาทำอะค่ะไม่ที่เรากำลังพูดกันคือหมายถึงว่าตัวของคณิสนใจทางด้านนี้ชอบทางด้านนี้เกิดครั้งหน้ามีคนชวนทำอะไรแบบนี้อีกก็อยู่ที่ตัวของคณิสแล้วนะไม่แล้วค่ะเพราะรอบนี้เจอหนักกว่าทุกครั้งที่ทำมาดีแล้วดีแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับคือคนเราเนี่ยถ้าจะมีเสน่ห์เนี่ยมันต้องมีเสน่ห์ด้วยตัวของเราเองดีกว่าค่ะถ้าเราไปใช้ไอ้ของพวกนี้มาเสริมเสน่ห์ซึ่งไม่รู้หรอกครับว่าเขาบอกว่านี่ดีอันนี้คือเป็นพุทธคุณเมตตามหานิยมมันเป็นคำพูดไงแต่ผลสุดท้ายอ่ะเราก็รู้กันอยู่ลึกๆว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทำมาจากอะไรใช้เพื่ออะไรถูกไหมใช่ค่ะแล้วเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันเอาไม่อยู่มันคุมไม่ได้หรือมันถลำลึกไปหนักคนที่จะเสียใจอ่ะมันก็คือคนรอบตัวเราและบางทีเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะค่ะนะครับเพราะว่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยทำไมคันนี้ทำตามเขาหมดเลยวะอ๋อมาถึงตรงนี้รู้ละเราเต็มใจทำใช่ค่ะหนูเต็มใจทำตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าเห็นว่าเขาแบบแค่เห็นนิดเดียวก็คือแบบอุ้ยดีเขาดีเลยแบบนี้เลยค่ะเชื่อเขาใช่ครับเอาลองดูนะว่าอันไหนที่มันควรจะเดินไปในทางไหนอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองค่ะนะแต่ก็ขอบคุณมากที่เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันได้ค่ะนะโอเคขอบคุณมากคุณคณิขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ
สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ